สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของแม่ๆค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะพาเพื่อนๆมาทำกับข้าวค่ะเพื่อนเคยเป็นเหมือนแอนไหมคะว่าเราอยู่คอนโดหรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่ในห้องแคบๆหรือว่าบ้านที่แบบว่าเราไม่มีสถานที่ทำกับข้าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะทานลาบไก่แล้วเมนูนี้ทุกคนคิดว่าลาบไก่เนี่ยมันเป็นวิธีกรรมที่ยุ่งยากแล้วก็กลิ่นฉุนทั่วห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีนะคะว่าจะทำยังไงให้แบบทำง่ายๆลาบไก่ที่ง่ายๆอะค่ะเพื่อนๆติดตามรับชมกันเลยค่ะเพื่อนๆมีหอมซอยแล้วก็มีผักนะคะมีสะระแหน่มีต้นหอมถ้าเพื่อนๆไม่ชอบผักชีก็ใช้ใบขึ้นฉ่ายได้นะคะแล้วก็นี้เป็นผักกับแก้มเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะทำขั้นตอนต่อไปแล้วก็กากหมูนะคะกากหมูเราไม่ต้องถ้าเราไม่มีเวลาก็เราก็ไม่ต้องทำเองก็ได้เราซื้อมาเลยค่ะกากหมูสำเร็จรูปแล้วก็ถ้าหอมซอยเนี่ยนะคะเพื่อนๆถ้าชอบหอมเจียวอ่ะแล้วเพื่อนไม่อยากจะทอดในคอนโดค่ะก็ซื้อหอมเจียวที่ 7-Eleven มาได้นะคะแต่ว่าแอดมีเวลาก็เลยทอดได้เนาะแล้วก็จะมีกระเทียมเนี่ยเราจะเอามาทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีอกไก่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มรับชมการทำลาบไก่กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะลวกผมก่อนนะคะเพื่อผมไม่ให้โดนอาหารเนาะจะได้กินแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยโอเคสวยแล้วนะวันนี้นะคะไปทำไอ้เมื่อวานไปทำตามาสวยไหมว่าจะรีวิวให้เพื่อนฟังว่าให้มันเกี่ยวอะไรกับมาทำกับข้าวอะไรเงี้ย oh, no. จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าจะรีวิวให้ชมว่าไม่ใช่รีวิวค่ะจะแนะนำให้เพื่อนชมว่าเราไปทำต่อขนตามาค่ะรู้สึกว่าก็สวยดีนะคะ799บาทแล้วจะวันหลังจะบอกเพื่อนว่ามันเป็นยังไงอะค่ะเนี่ยค่ะสวยนะคะแต่ว่าจะอยู่ได้กี่วันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวก็จะบอกให้ฟังค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาน้ำใส่ก่อนเนาะเพราะว่าจะลวกตักเนี่ยค่ะตักโทษนะคะคนเดียวเนาะเอาน้ำใส่เนี่ยค่ะเราก็จะลวกตักก่อนนะคะวิธีการทำตับยังไงไม่ให้คาวนะคะเราก็ล้างมันก่อนล้างกับน้ำเกลือเลยนะคะแล้วก็ล้างน้ำเกลือสักประมาณ2น้ำอะไรเงี้ยน้ำด้วยน้ำสะอาด2น้ำแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เรามาลวกตอนที่ลวกเราก็ใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงอะค่ะมันก็จะได้ไม่คาวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตับลงไปใส่นี่นะคะเพื่อนๆพอน้ำเดือดแล้วใช่ไหมเราก็มาลวกตับกันก่อนเนาะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยไม่ต้องคนนะคะแล้วเราก็ใช้เกลือเนี่ยค่ะใช้เกลือหยอดลงไปนิดนึงให้คาวรอสักแป๊บนึงประมาณ5นาทีอะไรประมาณเนี้ยให้มันสุกสักนิดนึงอ่ะเนาะปิดไว้ก่อนเนี่ยค่ะพอคิดว่ามันพอแค่สุกแล้วอะค่ะเราก็ตักออกมาเลยบางคนดูก่อนให้แบบพวกเลือดอะไรมันออกให้หมดก่อนเนาะ
ยังไม่แข็งดีอีกสักแป๊บนึงอ่ะค่ะตอนนี้ตับก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาเลยตักขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปซอยใส่กับลาบไก่เนาะตักพักไว้เลยค่ะพอดีเมื่อกี้ตอนถ่ายทำเนาะเรากล้องมันไม่ได้เปิดค่ะก็เลยแบบหั่นแล้วเสร็จแล้วค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆให้มันเล็กๆลงนะคะอกไก่ก็หั่นให้อยู่ประมาณเท่านี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะสับแล้วนะคะสับเลยค่ะเราก็จะสับไปเรื่อยๆนะคะให้มันแหลกเนาะแล้วเราก็จะเอาไก่มาต้มนะคะมาลวนค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเราแค่ลวนอย่างเดียวลวนไก่อะค่ะต้องใช้คำว่าลวนนะคะเพราะว่าเราจะมาให้นี่อย่างเดียวค่ะให้มันมีความอร่อยเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำเยอะมันก็จะความเข้มข้นมันจะไม่อร่อยไปเราก็จะใส่อันนี้ไปด้วยนะคะเพื่อนรสดีค่ะใส่ไปนิดนึงรอให้น้ำเดือดนิดๆพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาไก่ที่เราสับอะค่ะลวนลงไปเลยนะคะวนลงไปเลยค่ะเพื่อนๆคนค่ะนี่ค่ะก็เปลี่ยนนับทีกันไม่ถนัดนี่ก็ลวนไปเรื่อยๆค่ะ
ให้ไก่สุกอะค่ะคิดว่าน้ำมันแห้งไปก็เติมน้ำอีกนิดนึงไม่ต้องเติมมากก็เอาแค่พอสุกอะค่ะถ้าเพื่อนชอบสุกมากก็ใส่น้ำนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบสุกมากก็ประมาณนี้ค่ะก็กำลังดีแล้วเพราะว่าเนื้อไก่จะได้ไม่แข็งเนาะว่าเดี๋ยวของแอดจะเอาไปผัดกับน้ำมันด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบน้ำมันก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ต้องไปผัดอีกแค่เอามาคลุกกับเครื่องปรุงก็เสร็จแล้วเนี่ยค่ะประมาณเท่านี้แหละค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องทิ้งไว้นานอันนี้ก็เสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือเรามาตักผักทิ้งไว้เลยค่ะน้ำนี่อย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นน้ำซุปเนาะเวลาแบบเราผสมกันให้มันมีน้ำคลุกคลิกอร่อยนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะส่วนน้ำนี่เราขอตักไว้เนาะเอาไว้มาทำเป็นผสมอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เราปรุงแล้วมันแห้งๆนะคะพอดีแอดเห็นไก่เมื่อกี้มันยังไม่สุกดีมันยังมีเลือดนิดๆเราก็จะเอาไก่มาลวนก่อนเนาะที่เอาตักมันยังมีเลือดนิดๆก็เอามาลวนอีกนิดนึงค่ะพอดีห้องมันเสียงดังหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีข้างบนห้องข้างห้องอะค่ะเพื่อนบ้านเขาทำห้องใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะบอกตกแต่งปรับปรุงห้องอะมันก็จะได้ยินเสียงค้อนตึ้งตึ้งตึ้งค้อนหน่อยนะคะเสียงดังหน่อยขออภัยในความไม่สะดวกค่ะตอนนี้เราก็มาขั้นตอนการเจียวหอมแล้วนะคะหอมที่เราเอาไปตากไว้อะค่ะประมาณ 5-10 นาทีหรือว่าตากที่คอนโดที่แอร์ก็ได้ไงค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีระเบียงแต่ถ้ามีระเบียงแล้วไปตากระเบียงไว้แป๊บนึงเพื่อที่น้ำให้น้ำมันไม่เยอะในเวลาเราทอดค่ะเราไม่ต้องรอให้กระทะร้อนก็ได้นะคะเราเวลาเราจะเจียวหอมเจียวอะค่ะว่าเขาจะได้สุกเนาะแบบว่าถ้าเราใส่ตอนร้อนๆไปเลยอะมันก็จะแบบไม่อะไรอย่างนี้สุกไม่เท่ากันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะค่ะอันนี้แล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนก็เราเจียวให้มันพอเหลืองแล้วนะคะเราก็มาตักไว้เลยค่ะนี่ละกับบ้านเม้นบักคุณสงสับกลับมาแล้ววายกินเหม็นเลยไม่เป็นไรแกบ่นเหม็นแต่แกก็ชอบกินนะหอมเจียวเนี่ยแต่ถ้ากระเทียมนี่แกไม่ค่อยเท่าไหร่โชคดีมาจังหวะกำลังเจียวหอมเจียวแล้วก็เดี๋ยวกระเทียมตามมานี่บ่นหน้าดูเหมือนกันแต่ก็กินนะคะบ่นนี่แบ
บ่นนี่กินนะแต่ว่าไม่กินกระเทียมดิบเท่านั้นเองโอ้ no ค่ะทีนี้เราเจียวหอมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาเจียวกระเทียมอย่างที่บอกอะค่ะเพื่อนๆอุ๊ยขอโทษทีพริกนี่ดูอย่างที่บอกอะค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่สะดวกที่จะเจียวกระเทียมแต่เราชอบกินกระเทียมนะคะเราก็ซื้อกระเทียมไปที่ 7-Eleven ก็ได้แล้วมีขายสำเร็จรูปอะค่ะหรือว่าหอมเจียวกระเทียมเจียวตามร้านค้าที่เขามีนั่นก็ได้หรือว่า 7-Eleven ที่เขาขายเป็นกระป๋องก็เป็นในกระปุกก็มีค่ะต้องสะดวกดีแต่ถ้าเราสะดวกที่ทอดในคอนโดแต่เราต้องรีบทอดตอนแฟนไม่อยู่นะได้ๆแต่เป็นมีแกกลับมาละโอเคแต่ไม่เป็นไรคุณสมศักดิ์กินได้หมดโอเคอันนี้เราก็จะเจียวให้มันเหลืองแล้วค่ะเนาะก็จะเจียวให้มันเหลืองเลยแล้วก็เนี่ยคะแอดก็มีวิธีที่แบบว่าไปเห็นในร้านที่แหนมดังๆเขาเนี่ยเอาพริกลงไปทอดเลยด้วยอะค่ะก็คิดว่าดีนะคะก็อร่อยดีอะค่ะพริกสดอะค่ะเอาพริกสดอะค่ะลงทอดด้วยเลยเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราเอามาปรุงแต่งเองนะสำหรับกินแบบแซ่บๆสายแซ่บๆอย่างเราอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยค่ะก็จะได้อยู่ประมาณนี้เราก็จะได้ประมาณพริกทอดประมาณนี้แล้วก็หอมเจียวเอกกระเทียมเจียวก็อยู่ประมาณนี้ไม่ต้องไปให้เหลืองมากเพราะเดี๋ยวเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังพอดีค่ะแล้วก็หอมเจียวแล้วก็ได้แล้วแล้วก็เตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วอ่ะถ้าเราอยากจะแบบหอมๆเนาะเราเอาของอันนี้ไปรวนก่อนก็ได้เนี่ยค่ะหอมใส่นิดๆเนาะเจียวเจียวเดี๋ยวนะคะแอนแนะนำว่าเราควรเอาน้ำมันออกทิ้งก่อนนะคะถ้าคนที่แบบไม่อยากกินทานน้ำมันเยอะค่ะมันไม่ชอบเลี่ยนๆเนาะแต่เอาแค่ว่าพอให้มันได้กลิ่นนะคะคือเรามันรวนไงน้ำมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะได้เลยก็จะใส่ตับก่อนนะตับก่อนนะตอนนี้เราก็ใช้ไฟเร่งไฟได้ค่ะก็ใส่ไก่เลยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่าน้ำมันยังมีอยู่นะเห็นไคือเราไม่รวนแล้วปิดไฟเลยก็ใส่หอมเจียว
คนไปเลยค่ะผมไม่เข้ากันเลยนะคะถ้าเพื่อนไม่ชอบหอมเจียวก็ไม่เป็นไรมันก็ใส่หอมสดไปก็ได้หรือว่าใครจะชอบทั้งอย่างแอดอะทั้งหอมสดแล้วก็หอมเจียวอะค่ะอร่อยก็มารวมเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราทอดไปเมื่อกี้อะค่ะใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมที่เราซอยไว้นะคะนี่ค่ะออฟแอร์แอปไม่ชอบทานผักชีเนาะเราก็ไม่เอาผักชีเราเอาเป็นผักขึ้นช่ายแทนแล้วก็พอใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายแล้วเราก็เนี่ยค่ะสะระแหน่ค่ะเด็ดไปเลยค่ะนี่นะคะทำไมแอดถึงเลือกเด็ดเพราะว่าเราคิดว่าเปปเปอร์มินต์อ่ะมันอร่อยเนาะเราถ้าเราซอยอ่ะมันก็จะไปกับเนื้อไก่หมดเลยอ่ะละลายเหมือนมันละลายค่ะมันมองไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยได้เห็นอะไรเรียกอะไรใบสาระแหน่เท่าไหร่เราใส่ไปทั้งใบเลยนี่โอเคอ่ะแล้วเราก็จะปรุงนะคะสูตรก็แล้วแต่เพื่อนเลยค่ะปรุงแบบรสตามใจชอบเลยเพราะว่าเครื่องปรุงเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวบางคนชอบหวานบางคนไม่ชอบหวานอะไรอย่างเงี้ยอย่างแอดอ่ะเราอ่ะจะไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ก็ใส่เกลือนิดเอาละค่ะอันนี้ก็จะใส่น้ำปลานะคะก็เพื่อนกล่าวนะคะว่าจะเอาประมาณไหนอย่างน้อยก็เอานิดนึงก่อนประมาณ1ช้อนชาก่อนนะคะแล้วเราก็ปรุงด้วยถ้าใครไม่ชอบผงชูรสก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครชอบก็ใส่ผงชูรสเพื่อเพิ่มรสชาติได้นะคะแล้วก็เราก็จะใส่ผงรสดีขนมไปตามใจชอบ1ช้อนชาก็ได้หรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะแล้วน้ำตาลถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบน้ำตาลก็ตัดนิดเดียวก็พอเพราะบางทีลาบเราคิดว่าใส่น้ำตาลมากก็ไม่ดีมันจะหวานติดหวานไปเงี้ยใส่แค่ครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชานิดนี้แต่ถ้าเราไม่พอเราค่อยมาเติมใหม่เนาะนี่ค่ะไปก็ทีนี้ก็ปรุงค่ะเพราะว่าอันนี้จะแยกให้คุณสมศักดิ์แฟนแอดก่อนเพราะว่าเขาทานเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ไม่ทานหอมสดอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเขาทานได้เราก็จะแยกตักแยกให้เขาก่อนแล้วเราก็ชิมค่ะว่ามันใช้ได้อย่างรสชาติก็ตามใจคนเพื่อนเพื่อนเลยนะคะคนทำหรือว่าเพื่อนๆก็ได้ตามใจเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนน้องๆหนูๆปรุงได้ตามใจชอบเลยถ้าไม่พอเราก็ปรุงใส่อีกเนี่ยน้ำปลาน้ำตาลเนาะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะชิมเคไก่เนี่ยค่ะอร่อยค่ะใช้ได้เลยเห็นไหมคะจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับข้าวนะคือเมื่อวานเนี่ยไปต่อขนตามาแล้วทีเนี้ยเพิ่งเห็นเขาทำกันอ่ะแล้วทีนี้เราก็เลยแบบอยากทำครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงว่ามันจะอยู่ได้กี่วันอะไรประมาณนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับทำกับข้าวเลยนะแต่ต่อของตา799ค่ะอุ้ยมะนาวลืมมะนาวมะนาวอยู่ไหนอะเอ้าตายแล้วลืมมะนาวเดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนๆลืมใส่มะนาวแล้วก็ใส่ข้าวคั่วค่ะขอโทษแก่แล้วนี่ค่ะมะนาวเพื่อนๆลืม
แต่ว่าก็อร่อยนะรสชาตินี้อร่อยเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวว่าแล้วมันตอนแรกคุณสมศักดิ์จะไม่ได้กินมะนาวกับข้าวคั่วแล้วนะจริงๆอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาใส่มะนาวกันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะรสตามเพื่อนๆชอบเลยแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะเนี่ยค่ะข้าวคั่วแล้วก็ใส่พริกตอนนี้ยังใส่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะตักแยกให้คุณสมศักดิ์แล้วเราค่อยใส่เยอะๆอีกทีนึงทีนี้เราก็มาชิมว่าเป็นไงบ้างใส่ซอส2กลีบกำลังดีมะนาวถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปเยอะๆก็ได้แล้วก็น้ำปลาอีกสักหน่อยนึงรู้สึกว่าน้ำมันแห้งก็ลองน้ำที่แบ่งแยกไว้อ่ะค่ะน้ำซุปอ่ะค่ะใส่ไปอีกเพื่อนบ้านยังทำงานไม่เสร็จเลยหรือว่าจะใส่ข้าวคั่วเพิ่มอีกก็ได้ก็จะตักแยกให้คุณสมศักดิ์แต่แล้วนะคะดูหยิบเยอะใส่พริกไปเลยนะคะแซ่บๆเนี่ยค่ะใส่หอมไปเลยค่ะแล้วก็เราชอบข้าวคั่วเยอะๆเนาะเราก็ใส่ข้าวคั่วไปเยอะๆเลยแล้วเราก็ใส่พริกไปเยอะๆเลยค่ะคนเลยค่ะแซ่บตามแบบฉบับคนไทยคนนะคะได้มันแล้วสักก็ไม่ทานหนังหมูแต่เราอ่ะชอบหนังหมูเราก็เอาหนังหมูเนี่ยค่ะที่เราซื้อมาสำเร็จรูปว่าใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนชอบแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบเขาเรียกอะไรหนังหมูหรอแคปหมูอะค่ะใส่ลงไปเลยชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงเข้าที่หรือยังแซ่บมากเดี๋ยวจะจัดใส่จานแล้วมาชิมให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะคะอ
เนี่ยค่ะเราก็ได้ไก่ลาบไก่ฉบับคอนโดของเราแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยพริกสะใจมากใส่พริกซอยด้วยแล้วก็จะบอกว่าของคุณสมศักดิ์เมื่อกี้แกชิมแล้วเนาะเสียเวลามากเลยอร่อยค่ะแต่แกบอกว่าจืดไปนี่ขอเติมขอเติมพริกค่ะโอเคตามสบายแล้วก็แอดซื้อข้าวเหนียวมานะคะจากตลาดเอามากินกับลาบไก่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ